ด่วนจดหมายจากแม่แตงโมบอกทนายตั้มอย่ามายุง่งมีอะไรในใจหรือเปล่านะฮะคุณผู้ชมครับคือทนายสิทธาเบียบังเกิดเนี่ยได้มีการโพสต์ข้อความบนเฟซบุ o กนะครับเป็นทั้งข้อความแล้วก็รูปภาพนะฮะข้อความบอกว่าจดหมายจากแม่บอกตั้มอย่ายุง่งแม่นะฮะโดยในเนื้อหาของจดหมายเนี่ยก็เขียนเอาไว้นะครับวันจันทร์ที่7มีนาคม2565เรียนคุณกิษณะทนายความคดีน้องแตงโมโดยคุณแม่เป็นผู้จ้างทนายกิษณะดูแลเรื่องนี้นะคะแค่ผู้เดียว คุณแม่ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าขณะนี้ได้ว่าจ้างคุณกิษณะผู้เดียวเป็นทนายความในคดีนี้ทนายท่านอื่นไม่อนุญาตให้เข้ามาเกี่ยวข้องในกรณีใดทั้งสิ้นทุกเรื่องเ,อเกี่ยวกับคดีเพราะท่านตำรวจได้ดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบอยู่แล้วท่านผู้บัญชาการท่านได้ดูแลให้คำแนะนำอยู่แล้วคุณแม่มั่นใจในท่านตำรวจสอนอน,อนนทบุรี ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวข้องเร่งคดีสอบถามได้ทั้งสิน้นให้ท่านทํางานให้เต็มที่นะคะคุณแม่วิงวอนท่านทนายสิทธาว่าขออย่ามาเกี่ยวข้องกับคดีน้องโมไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน้นคุณแม่ไม่ได้จ้างทนายสิทธาใดๆทั้งสิน้นนะฮะแล้วก็ระบุเป็นชื่อของคุณแม่ไปนะครับคืออันเนี้ยประชาชนก็งงเนยฮะเฮ้ยมีอะไรในใจหรือเปล่าทาไมคนอื่นนี่ห้ามยุ่งเลยนะฮะคือแบบนี้มันเป็นการแบบ พักนะพักนะยานะนะมันเหมือนเป็นการห้ามทนายตั้มเลยนะครับตอนนี้นี่เป็นแค่จดหมายนะคือห้ามมายุ่งในกรณีของน้องแตงโมเลยห้ามมายุ่งเกี่ยวกับคดีใดๆทั้งสิ้นนะครับตอนนี้ประชาชนก็เลยงงว่าเอ๊ะแล้วที่ทนายตั้มเนี่ยมีการเปิดตัวพี่ชายเมื่อช่วงเช้านะครับก็คือคุณดายศก็คือเป็นพี่ชายของแตง่คุณแตงโมเนี่ยนะฮะ มันจะไปแบบสวนทางกับที่คุณแม่เขาเขียนมาหรือเปล่าแบบห้ามมายุ่งกับคดีแต่พี่ชายเนี่ยก็มีการแบบร่วมมือกับทนายตั้มและคือไม่ได้มีไม่มีการว่าจ้างหรอกแต่เป็นการใช้คําว่า,าร่วมมือกันเพื่อที่จะทวงความยุติธรรมคือให้กับคุณแตงโมแต่ทีนี้คุณแม่นี่มาเบรกแบบนี้นั่นหมายความว่าอาจจะไม่ได้มีการคุยกับพี่ชายหรือหรือคุยอาจจะไม่ไม่ลงตัวหรือเปล่านะฮะแล้วมันยิ่งทําให้ประชาชนเนี่ยเขาสงสัยว่าเฮ้ มันมีอะไรในกอไผ่หรือเปล่ากับการที่จะมาห้ามปรามทนายตั้มแบบนี้คือทางทนายตั้มเองเขาก็พยายามเต็มที่ทางทุกคนเนี่ยก็พยายามเต็มที่แต่คุณแม่เนี่ยพยายามจะบอกว่าห้ามทุกคนเข้ามายุ่งเกี่ยวข้องกับคดีนี้และเชื่อมั่นในเจ้าหน้าที่ตำรวจแบบร้อยเปอร์เซนต์อีกแล้วนะฮะคือเชื่อมั่นแล้วก็แบบเหมือนมีการมั่นใจอะนะฮะว่า ท่านที่อยู่สอนอนน,นทบ,บุรีเนี่ยโอ้ทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่ได้ไปเล่นคดีอะไรนะฮะเอาผู้ชมลองลองคิดแล้วก็ลองแบบสังเกตเนื้อความในจดหมายฉบับน,นี้ดูดีแล้วก็ลองตัดสินดูว่าเอ๊ะเรื่องเรามันเป็นยังไงกันแน่อะคอมเมนต์มานะฮะ